อ่ะเดี๋ยวเสริมให้นึงเพราะว่าจะต้องมีคนถามแน่นอนว่าพี่ครับวูล์ฟเวอรีนอาร์ติแฟกต์หาจากไหนต้องบอกอย่างนี้ก่อนว่าวูล์ฟเวอรีนเนี่ยเป็นตัวที่ได้อาร์ติแฟกต์ตัวแรกๆภายในเกมนะครับเพราะฉะนั้นอาร์ติแฟกต์ของวูล์ฟเวอรีนเนี่ยมันเก่ามากๆแล้วนะครับผ่านมาหลายปีแล้วมันเกือบ2ปีแล้วนะผมเพราะงั้นอาร์ติแฟกต์โทเค็นหรือว่าโทเค็นที่มันแจกในกิจกรรมที่มันให้เก็บที่มันที่พวกแกจะไปแลกแบบตัวเมก้าการ์ดเกียร์พรีเมียมอะไรพวกเนี้ยที่มีไอคอนอะไรเงี้ยนึกภาพออกใช่ไหมกิจกรรมทุกอัปเดตเนี่ยไอ้กล่องที่มันมีให้แลกอาร์ติแฟกต์นะครับมันจะมีแค่ตัวใหม่ๆแล้วมันก็จะรีเซ็ตไปเรื่อยๆอย่างของแพทปัจจุบันเนี่ยยังมีของแก๊งCraven the Hunter อยู่แต่พอแพทต่อไปเนี่ยก็จะไม่มีของ Craven the Hunter แล้วมันก็จะมีแต่ตัวใหม่ๆแล้วมันจะเอาตัวเก่าๆออกเรื่อยๆใช่ไหมครับเพราะงั้นเราไม่สามารถเลือกอาร์ติแฟกต์วูล์ฟเวอรีนได้จากไอ้โทเค็น500โทเค็นนั่นแหละนะครับมีวิธีที่จะสามารถเลือกอาร์ติแฟกต์วูล์ฟเวอรีนได้แบบถูกๆฟรีๆแล้วก็สำหรับสายฟรีฟรีทูเพย์เฟรนด์ลี่ไหมบอกเลยว่าไม่มีนะครับเนื่องจากอาร์ติแฟกต์มันเก่าพลาดแล้วพลาดเลยนะครับใครพลาดในช่วงนั้นก็คือพลาดแล้วพลาดเลยยกเว้นว่าคุณจะเป็นสายเติมที่ไม่มีอาร์ติแฟกต์วูล์ฟเวอรีนแล้วคุณอยากได้อาร์ติแฟกต์วูล์ฟเวอรีนมากๆนะผมมีวิธีมาแล้วสุ่มนะครับสุ่มไอ้กล่องส้นตีนนี่นะครับ20รอบคือเรากดแบบ675 20รอบแล้วพอเรากดครบ20รอบเนี่ยมันจะมาที่หน้านี้นะครับให้กดตรง230โทเค็นเราจะสามารถเลือกอาร์ติแฟกต์อะไรก็ได้ภายในเกมนะครับอ่ะใช่ไหมเพราะงั้นเราสามารถเลือกของวูล์ฟเวอรีนได้นะผมแต่ว่ามันจะได้ส่งตัวแค่4ดาวถ้าเกิดคุณคิดว่าคุณมีความอดทนมากพอเนี่ยก็ไปรอเล่นบิงโกนะครับบิงโกกระดานที่2และกระดานที่4นะครับจะให้ตัวเลือกอาร์ติแฟกต์นะครับกระดานที่2เนี่ย5ดาวนะครับกระดานที่6ไอ้กระดานที่4เนี่ยจะเป็น6ดาวนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเกิดคุณรอไหวนะครับแล้วคิดว่าวูล์ฟเวอรีนยังจะเป็นเมตาอยู่จนถึงตอนนั้นนะครับซึ่ง Black Friday เนี่ยก็วันศุกร์สุดท้ายของพฤศจิกายนปีนี้นะครับผมสามารถไปแลกอาร์ติแฟกต์ของวูล์ฟเวอรีนได้นะครับบิงโกถ้าเกิดเล่นแบบประหยัดจริงๆก็ประมาณ 30,000 กว่าเพชรนะครับเหมา5กระดานแต่ว่าถ้าเกิดอยากได้ของทุกอย่างเนี่ยก็จะแบบ 40,000 เพชรขึ้นไปนะครับก็ต้องรอดูแต่ว่าถ้าเกิดคุณเป็นสายฟรีถามว่าพี่แบบของฟรีอยากได้แบบฟรีๆหาง่ายๆฟาร์มง่ายๆอะไรเงี้ยมีวิธีได้อาร์ติแฟกต์วูล์ฟเวอรีนมั้ยไม่มีครับแบบการันตีอ่ะไม่มีเลยนะครับยกเว้นว่าคุณจะดวงดีสามารถสุ่มได้จากไอ้เค้าเรียกนะไอ้กล่องพวกนี้ซึ่งมันไม่การันตีและอย่างหนึ่งคืออาร์ติแฟกต์ตอนนี้ในเกมมีหลายตัวมากคุณโอกาสที่คุณจะได้อาร์ติแฟกต์วูล์ฟเวอรีนคือการงมหาเข็มในจักรวาลแบบดูสิว่าคุณมีโอกาสที่จะได้ตัวส้มตีนอะไรก็ไม่รู้แบบลิซาร์ดสกอร์โกลหรือว่าแจนแมนคุณมันไม่การันตีแล้วสามนับถ้าเกิดคุณดวงดีมากๆเนี่ยมันก็มีโอกาสแหละแต่แบบมันไม่การันตีเพราะงั้นถ้าเกิดคุณคิดว่าคุณจะปั้นตัวเทียร์สี่แล้วรอวันหนึ่งคุณโชคดีได้อาร์ติแฟกต์วูล์ฟเวอรีนจากไอ้กล่องส้มตีนเนี่ยผมว่ามันไม่คุ้มนะครับเดี๋ยวลองซูมให้ดูเลยก็ได้ว่าบางทีมันคนก็ไม่ได้ดวงดีหรอกเห็นป่ะถ้าดีแฟกต์วูล์ฟเวอรีนออกถือว่าผมถอดคำพูดแล้วสรุปให้สั้นก่อนนะครับผมเชื่อว่ามีคนที่ดูคลิปไม่จบแล้วอยากได้ช็อตซัมมารีเกี่ยวกับตัวละครของวูล์ฟเวอรีนเทียร์4นะครับพูดอย่างนี้แล้วกันโลแกนหรือวูล์ฟเวอรีนเนี่ยเป็นตัวละครที่ถูกสร้างมาสำหรับโหมด PVP นะครับไม่ว่าจะเป็นเทียร์3หรือเทียร์4เนี่ยตัวมันไม่เก่งในโหมด PVE นะครับถึงคุณจะยัดเกียร์ม่วงหลอมเกียร์ส้นตีนอะไรก็ตามนะครับตัวละครสายแดงอื่นๆเนี่ยเช่นมูนไนท์เนมอร์คาร์เนตหรือว่าด็อกออกเนี่ยสามารถทำดาเมจได้ดีกว่าวูล์ฟเวอรีนมากๆนะครับในโหมด PVE ผมพูดถึงวูบอลลี่เจนดอมามูเอเบ็กซ์เอพีเอลแล้วก็ดิสแพทนะครับผมส่วนวูล์ฟเวอรีนเนี่ยจะไปเด่นทาง PVP นะครับซึ่งถ้าเกิดจะเล่น PVP เนี่ยก็ต้องมีอาร์ติแฟกต์นะครับแต่ถ้าเกิดมีอาร์ติแฟกต์แล้วเนี่ยวูล์ฟเวอรีนจะเป็นตัวที่เก่งมากๆนะครับผมให้เป็นตัวท็อป3เมตา PVP ตอนนี้เลยซึ่งคนที่จะปั้นวูล์ฟเวอรีนขึ้นเป็นเทียร์4นะครับมีแค่จุดประสงค์เดียวนั่นคือเอาวูล์ฟเวอรีนไปใช้ในโหมดPVP นะครับ PVP นี้ก็คือจะมีไทม์ไลน์บัตเทิล ACAT แล้วก็ Auto Battle นะครับผมเพราะฉะนั้นถ้าเกิดใครต้องการหาตัวลงบอสหรือว่าลงโหมด PVE ต่างๆนะครับ ABX อะไรเงี้ยข้ามไปเลยนะครับเพราะว่าอย่าง ABX เนี่ยมูนไนท์ก็ยังทำคะแนนได้ดีกว่าวูล์ฟเวอรีนแบบมากๆเลยนะครับผมแล้วก็ลงบอสเนี่ยมีตัวที่มันเก่งกว่าเยอะมากๆ Venom คาร์เนตมูนไนท์กับตันอเมริกานะครับส่วนถ้าเกิดใครจะปั้นไปสาย PVP แล้วมีอาร์ติแฟกต์เนี่ยก็ลุยเลยนะครับตัวเป็นตัวละคร PVP ที่เก่งมากๆนะผมเดี๋ยวผมจะอธิบายระหว่างคลิปนะครับส่วนถ้าเกิดใครอยากปั้น PP แต่ว่าไม่มีอาร์ติแฟกต์เนี่ยผมก็แนะนำให้ข้ามนะครับเพราะว่าตัวละครมันไม่สามารถเพอร์ฟอร์มได้ดีเท่าที่ควรถ้าเกิดไม่มีอาร์ติแฟกต์ครับคือตัวมันแทบจะบังคับให้มีอาร์ติแฟกต์เลยถ้าเกิดจะเล่นใน PP นะถ้าเกิดไม่มีอาร์ติแฟกต์เนี่ยข้ามเลยนะมันก็คือขยะตัวนึงเลยถ้าเกิดไม่มีอาร์ติแฟกต์ใน PP นะครับผมโอเคเนื่องจากวูล์ฟเวอรีนนะครับเป็นเนทีฟเทียร์2เนาะแต่ว่ามันไม่ใช่บอสใหญ่มันเป็นบอสเล็กนะครับเป็นตัว 1,200 คอสมิคคิวนะครับไม่เหมือนจีนเกรทานอสอดัมที่เป็น 1,600 คอสมิคคิวนะครับผมรู้สึกว่าการอัพเกียร์จาก25ไป30เนี่ยมันค่อนข้างขึ้นอยู่กับดวงแต่ว่ามันใช้ของพอๆกับอดัมธานอสแล้วก็จีนเกรแต่ว่าในตอนที่
กดอัพเป็นเทียร์4เนี่ยของมันจะใช้น้อยกว่าอารามทานอนแล้วก็จีนเกรดครับผมจะขึ้นให้ดูแล้วกันมันจะใช้น้อยกว่าประมาณแบบอย่างหินเทาก็ผมไม่แน่ใจเดี๋ยวขึ้นให้ดูนั่นแหละแต่ว่ามันก็ยังจะใช้มากกว่าตัวละครที่เป็นตัวละครเนทีฟเทียร์1ตัวละคร800คอสมิคคิวนะครับผมเพราะฉะนั้นก็เรนจ์มันก็อยู่ระหว่างทานอสอารามจีนแล้วก็อยู่แบบกับพวกตัวธรรมดาเนาะเพราะงั้นคลิปนี้นะครับอย่างที่บอกไปวันนี้เราจะมาโฟกัสวูลเรียนในโหมด PVP เท่านั้นนะครับจะมีทำไลบัตเทิลนะครับแล้วก็อาร์เตอร์บัตเทิลนะครับก็จะไม่มีการพูดถึงโหมด PVE อะไรใดทั้งสิ้นนะครับเพราะว่ามันห่วยนะครับแล้วก็ถ้าเกิดอยากดูโฟกัสในโหมด PVE จริงๆเนี่ยไซนิกอเล็กหรือว่าช่องอื่น Free to Play Adventure เขาทำไว้หมดแล้วซึ่งเอาจริงรีซัลต์มันก็ค่อนข้างแย่แล้วผมก็ลองไปเล่นมาแล้วก็รู้สึกว่าตัวมันเป็นตัวสาย PVP จริงๆอ่ะไม่ควรฝืนเอาไปเล่น PVE นะครับไม่ควรเลยนะผมแต่ถ้าเกิดคุณจะไม่เชื่อผมก็แล้วแต่เพราะว่าแน่นอนว่าคุณมีสิทธิ์ที่จะเชื่อหรือไม่เชื่อก็ได้คุณลองเอาไปเล่นเองก็ได้แล้วก็เดี๋ยวลองมาบอกผมนะครับว่าวูฟวินใน PVE เนี่ยเป็นยังไงบ้างแต่ถ้าเกิดสำหรับผมนะผมไปลองเล่นมาคร่าวๆแล้วแบบใส่มินิม่วงอะไรเงี้ยรู้สึกว่าตัวมันเทียร์3ชีฮักยังดาเมจแรงกว่าเลยอ่ะโอเคนะครับเดี๋ยวให้ดูของก่อนเนาะสแตทก็ประมาณนี้นะครับผมเชี่ย recovery rate ตันด้วยอูรูผมใส่เป็นประมาณนี้นะครับเนื่องจากโอดินเบสซิ่งที่เป็นสไตรค์ของผมหมดนะครับใส่เป็นดันเฮปไปก่อนเนาะเดี๋ยวค่อยแก้ทีหลังนะครับผมรอแพ็กโอดินเบสซิ่งกลับมาขายสกิลไซเคิลใส่เป็นแบ็กโบนะครับท้ายเป็นแค่แรง4เนาะเนื่องจากทองไม่พอนะครับแล้วก็เซตหินเป็นความโกรธฮักนะครับอาร์ติแฟกต์เป็นอาร์ติแฟกต์5ดาวนะครับซึ่งมันจำเป็นมากๆนะครับถ้าเกิดคุณจะเล่นเนี่ยคืออย่างน้อยก็ควรอย่างน้อยควรจะมี3ดาวคือแบบน่าเกียดสุดละ3ดาวคือแบบมินิมัมสัสๆ4ดาวเนี่ยโอเคนะครับถ้าเกิด5ดาวขึ้นไปคือเพอร์เฟคนะครับผมถ้าเกิดถามว่ากี่ดาวขึ้นไปถึงโอเคสำหรับวูฟเวอรีนผมว่าสัก5ดาวขึ้นไปมันจะแบบดีมากแต่ว่าผมเชื่อว่าหลายคนคงไม่สามารถคอนโทรลได้ว่าตัวเองมีเท่าไหร่เพราะฉะนั้นมีดีกว่าไม่มีนะครับผมเกียร์เป็นเกียร์ความหลอมไมตี้นะครับpenetration success rate อยู่ที่ 40% นะครับผมซึ่งเรื่องเกียร์เนี่ยเราไปพูดถึงในท้ายๆคลิปแล้วกันเดี๋ยวไปพูดถึงระหว่างเล่นนะครับผมมีคำตอบอยู่ในใจว่าเกียร์ไหนดีสำหรับวูฟเวอรีนนะครับไม่ว่าจะเป็นทั้งระดับไมตี้และระดับวิลเลียนนะครับผมใน PPยุคปัจจุบันเนี่ยถ้าเกิดไม่ใช่เกียร์หลอมไม่ควรเอาลงนะครับเพราะว่าสมัยนี้เนี่ยถ้าเกิดไม่ใช่เกียร์หลอมตัวละครมันสู้ใครเขาไม่ได้นะครับคืออย่างน้อยต้องเป็นหลอมไมตี้เท่านั้นนะครับส่วนยูนิฟอร์มนะครับเป็นแบบเทพเจ้าออปชั่นยูนิฟอร์มก็ค่อนข้างเฮี้ยนนะครับผมเจนฟอสเตอร์นะครับอดัมวอลล็อกพานิเชอร์นะครับสไปเดอร์แมนแล้วก็เรสคิวส์นะครับเรสคิวส์เนี่ยยังไม่ได้อัพเป็นเทพเจ้าเนาะโอเคเดี๋ยวเราลองไปดูในโหมดทำไลบัตเทิลนะครับแล้วก็โหมดออโต้บัตเทิลกันว่าวูลเวอรีนเนี่ยเป็นยังไงบ้างแล้วก็จริงๆใน Art of War Battle นะครับมันมีตัวดีบัฟก็คือจีนสไปเดอร์แมนแล้วก็ฮักนะครับอาจจะไม่ได้โชว์ศักยภาพของวูฟเวอรีนอย่างเต็มที่แต่ว่าช่างแม่งก่อนไปดูนะครับการ์ดผมไม่ใช่การ์ดสาย PP นะมีเลือดแค่ 50% ป้องกันแค่ 14% นะครับแล้วก็ไม่ได้มีออปชันเด้งเลือดที่เป็นออฟเขียวจากการ์ดของ New Avenger นะครับผมเพราะฉะนั้นก็ถ้าเกิดใครที่เป็นการ์ดสาย PP เนี่ยก็น่าจะทำรีวิววูฟเวอรีนออกมาได้ดีแล้วก็ accurate มากกว่านี้นะครับผมมาลองในทำไลบัตเทิลนะครับโดยที่ผมจะเอาทุกตาที่ผมลองเล่นเนี่ยมาใส่ให้ดูนะครับมีทั้งแพ้ชนะนะครับเพื่อที่จะดูว่าตัวละครไหนเนี่ยวูฟวินชนะทางแล้วก็ตัวละครไหนวูฟวินเนี่ยแพ้ทางนะครับผมซึ่งแน่นอนว่ามันก็ต้องมีตัวละครที่ชนะทางแพ้ทางอยู่แล้วเป็นเรื่องปกตินะครับตัวละครมันไม่ได้เก่งหรือว่า OP ขนาดนั้นแม้แต่จีนเกรก็ยังมีตัวละครที่มันแพ้นะครับย้ำอีกทีนึงนะครับว่าผมใส่เป็นเกียร์ครามหลอมไมตี้นะครับ penetration 40% นะครับซึ่งสำหรับผมไม่คิดว่าเป็นเกียร์ที่ดีที่สุดสำหรับวูฟเวอรีนนะครับแต่เป็นเกียร์ที่ผมมีแล้วก็ใส่อยู่มานานแล้วครับเดี๋ยวพูดถึงเรื่องเกียร์ทีหลังนะครับว่าผมซื้อว่าเกียร์ไหนดีแต่ว่าขอพูดถึงแมคานิกของตัวละครวูฟเวอรีนก่อนแล้วกันวูฟเวอรีนเนี่ยจากที่ลองเล่นมานะครับในทั้ง Art of Battle นะครับ AC แล้วก็ AT แล้วก็รวมถึงทำลาย Battle เนี่ยผมรู้สึกว่าตัวละครเนี่ยมันไม่ใช่ตัวละครที่จะเป็นตัวละครสายยูฟายรับดาเมจเหมือนแบบฮักหรือคาเนตหรือทานอสในบางกรณีนะครับแล้วก็ไม่ใช่ตัวละครที่จะเป็นสายเบิร์นดาเมจแบบชุดเดียวตายเหมือน Spider-Man นะครับหรือว่าอดัมวอล็อกนะครับแถมมันก็ยังไม่ใช่ตัวละครแบบจีนเกรย์ที่มันจะสามารถทำได้ทุกอย่างใน PP นะครับแต่สำหรับวูฟเวอรีนเนี่ยมันคล้ายๆกับตัวละครที่เขาเรียกว่าอะไร suicidal characters นะครับหรือว่าเป็นตัวละครที่พลีชีพครับพยายามจะฆ่าศัตรูให้ได้อย่างน้อยเนี่ย1ชีวิตแน่นอนครับแต่ว่าก็ต้องแลกกับการที่อาร์ติแฟกต์ของตัวเองเนี่ยระเบิดทิ้งนะครับเพราะงั้นถ้าเกิดจะเล่นสายนั้นเนี่ยแน่นอนว่าสายทำดาเมจน่าจะเป็นสายที่ดีที่สุดเนาะเพราะงั้นเกียร์มันก็จะตามมาทีหลังแต่ถ้าเกิดคุณอยากเล่นเป็นสายอึดเนี่ยมันก็ต้องไปดูทีว่าจะพูดว่ายังไงดีอะถ้าเกิดคุณอยากเล่นสายดาเมจเกียร์คุณก็ต้องใส่เป็นเกียร์สายดาเมจถูกปะถ้าเกิดคุณอยากเล่นเป็นสายอึดคุณก็ต้องใส่เกียร์เป็นสายอึดนะครับแต่ว่าผมไม่อยากคอนเฟิร์มว่าสายอึดหรือสายดาเมจแบบไหนดีกว่ากันเพราะผมคิดว่าทั้ง2สายเนี่ยมันมีข้อดีและข้อเสียแตกต่างกันแต่มันมีวิธีเทสง่ายๆครับให้คุณลองไปทำใน ID ตัวเอง
วูฟเวียนเนี่ยคุณลองใส่อมตะโง่ๆอมตะ5วิไปเล่นนะครับในทั้งอัลตร้าแบทเทิลแล้วก็ในทำไลน์บัตเทิลนะครับแล้วลองดูว่าวูฟเวียนของคุณเนี่ยมีปัญหาหรือว่าประสบปัญหาอะไรมากกว่ากันนะครับหนึ่งเลยคือวูฟเวียนของคุณเนี่ยฆ่าเขาไม่ตายนะครับแต่ว่าตัวเองเนี่ยเอาตัวรอดได้นะครับแต่ว่าทำดาเมจไม่ตายสักทีแล้วพอทำดาเมจไม่ตายเนี่ยฝั่งนู้นแม่งฆ่าคุณตายเองนะครับกับอีกอย่างนึงคือวูฟเวียนของคุณเนี่ยทำดาเมจแรงนะฆ่าศัตรูได้นะแต่รับตีนไม่ไหวหรืออาร์ติแฟกต์แตกง่ายมากนะครับเพราะงั้นถ้าเกิดอย่างอาร์ติแฟกต์คุณแตกง่ายมากเนี่ยคุณรับดาเมจเขาไม่ไหวคุณก็จะอาจจะต้องมาเล่นวูฟวินสายอึดสายรับดาเมจถูกปะถ้าเกิดวูฟวินคุณเนี่ยรับดาเมจไหวแต่ว่าฆ่าเขาไม่ตายสักทีเนี่ยคุณก็จะต้องไปเล่นวูฟวินสายทำดาเมจนะครับเพราะฉะนั้นมันก็ขึ้นอยู่กับว่าคุณอยากเล่นวูฟวินสายไหนถ้าเกิดอยากเล่นสายทำดาเมจก็ต้องไปใส่เกียร์สายทำดาเมจเหมือนที่ผมพูดไปนะครับซึ่งเกียร์สายทำดาเมจใน PVP ก็จะมีไม่กี่เกียร์ก็คือเป็นเกียร์โลบหลอมนะครับเกียร์แดงหลอมนี่ไม่เหมาะถ้าเกิดคุณอยากเล่นสายทำดาเมจเนี่ยก็ต้องไปเล่นเป็นเกียร์โลบหลอมถ้าเกิดคุณอยากเล่นสายรับดาเมจนะครับหรือว่าสายอึดหน่อยยืนได้หน่อยเนี่ยก็ต้องเป็นเกียร์เหลืองหลอมนะครับผมคิดว่าเกียร์คลามหลอมมันค่อนข้างที่จะไปไม่สุดในสักสายเลยคือจะว่าทำดาเมจมันก็ไม่เชิงแต่มันออกไปทางป่วนเพราะมันตัดสกิลชาวบ้านเขาแต่มันก็ไม่ถึงกับมันก็ไม่ถึงขั้นกับว่าอึดที่จะสามารถรับดาเมจรับตีนชาวบ้านเขาได้เหมือนแบบเกียร์เหลืองหลอมนึกออกปะเพราะงั้นออปชันที่ดีที่สุดนะครับผมให้เป็นระหว่างเกียร์โลบหลอมกับเกียร์เหลืองหลอมอันนี้เป็นแค่ในระดับไมตี้ก่อนนะที่พูดมาทั้งหมดนี่คือแค่ในระดับไมตี้นะครับผมแต่ถ้าเกิดคุณมีงบที่จะสามารถหลอมเกียร์ได้ในระดับวิลเลียนนะครับหรือว่าระดับเต่งประกายนะครับถ้าเกิดวิลเลียนนะครับผมวิลเลียนผมย้ำตัวตรงนี้เลยว่าถ้าเกิดจะเป็นวิลเลียนแนะนำให้ใส่เป็นเกียร์โลบเท่านั้นนะครับสำหรับวูฟเวอรีนมาต่อกันในอัลตร้าแบทเทิลนะครับวีคนี้เนี่ยมีตัวที่หลุดออกจากเมตาค่อนข้างเยอะนะครับเป็นผลมาจากตัวละครดีบัฟนะครับมีจีนฮักแล้วก็สไปเดอร์แมนนะครับที่ถูกเนิร์ฟดาเมจลงนะครับผมเพราะฉะนั้นตัวละครที่เขาจะเล่นกันช่วงนี้เนี่ยก็จะมีแค่คาเน่รูฟเวอรีนนะครับอาดัมแล้วก็กอร์นะครับอาจจะมีทานอสหลุดมาบ้างนะครับสังเกตจากพวกท็อปแรงค์ชาเลนเจอร์สนะครับที่เขาเล่นกันก็จะไม่พ้นกันกับตัวพวกนี้นะครับโอเคเราลองสุ่มไปเล่นเฟรนลี่แมตช์นะครับผมเดี๋ยวเราจะมาพูดถึงเรื่องเกียร์นะครับที่ผมคิดว่าทำไมเกียร์โลบกับเกียร์เหลืองถึงกับเกียร์เหลืองหลอมถึงเหมาะที่สุดนะครับแล้วทำไมถ้าเกิดเป็นวิลเลียนเนี่ยถึงจะต้องเป็นเกียร์โลบหลอมนะครับผมแต่ก่อนอื่นขอพูดถึงเรื่องตัวละครที่มันแพ้ทางชนะทางก่อนผมรู้สึกว่าอดัมวอลล็อกเนี่ยแพ้อยู่ไม่กี่ตัวนะครับ2ตัวที่มันแพ้หนักๆก็คืออดัมวอลล็อกนะครับอดัมวอลล็อกหลักๆคือดาเมจมันแรงแล้วมันทำให้อาร์ติแฟกต์ของวูรีเนี่ยถูกทริกเกอร์ภายในเวลาอันสั้นนะครับแบบปุ๊บเดียวอาร์ติแฟกต์ทำงานแหละแล้วคือเหมือนเป็นการแบบเอา1ชีวิตของคุณออกไปแล้วอะเพราะงั้นก็ค่อนข้างอันตรายครับแล้วถ้าเกิดวูรีของคุณอึดไม่พอนะครับอดัมวอลล็อกยังไงมันเคาน์เตอร์เดียววูรีอาร์ติแฟกต์ก็หายนะครับนอกจากว่าอดัมวอลล็อกเขาจะกากนะครับอดัมวอลล็อกเขาจะกากหมายความว่าวูฟเวอรีนของคุณเนี่ยใส่ของอึดแล้วอดัมของเขาเนี่ยใส่ของน้อยครับยิ่งอดัมถ้าเกิดเป็นอดัมเหลืองหลอมเนี่ยไม่ต้องห่วงอดัมเหลืองหลอมไม่มีทางทำไม่มีทางเคาน์เตอร์ที่เดียววูฟเวอรีนคุณอาร์ติแฟกต์แบบแตกแน่นอนถ้าเกิดเป็นอดัมแดงหลอมวิลเลียนเนี่ยอันนี้น่ากลัวนะผมคือมันเป็นการเอาชีวิตหนึ่งของคุณออกไปแล้วพออาร์ติแฟกต์ของคุณแตกแล้วอะภายในอีก5วิต่อมาสมมุติเป็นอาร์ติแฟกต์4ดาวภายใน5วิต่อมาคุณโดนอีกตัวนึงสวนโดนอีกสกิลนู่นนั่นนิดหน่อยคุณก็ตายทันทีเลยนะครับมันเป็นเหมือนการเอาโปรเทคชั่นของคุณออกไปแล้วอ่ะส่วนอีกตัวนึงก็คือวูฟเวอรีนด้วยกันเองนั่นแหละคือวูฟเวอรีนเนี่ยถ้าเกิดเขาปั้นแน่นกว่าหรือว่าเขาสกิลสวยกว่าบางทีมันก็ขึ้นอยู่กับ AI นะครับมันก็ทำให้วูฟเวอรีนของเราแพ้ได้เพราะผมคิดว่าจีนเกรย์ทานอสสไปเดอร์แมนหรือว่าคาเนหรือตัวอื่นเนี่ยที่ไม่ใช่อดัมวอลล็อกกับวูฟเวอรีนเนี่ยมันไม่ได้น่ากลัวสำหรับวูฟเวอรีนขนาดนั้นเพราะว่า1เลยคือมันเบิร์ดวูฟเวอรีนชุดเดียวอาจจะไม่ตาย2วูฟเวอรีนมันสามารถส่วนตัวละครเหล่านั้นได้ถ้าแบบจีนเกรย์สไปเดอร์แมนเนี่ยวูฟเวอรีนสามารถส่วนตายได้ภายในแบบไม่กี่วินาทีนะครับถ้าเกิดเขาสกิล5สวยๆเนี่ยเพราะฉะนั้นหลักๆเนี่ยคนที่น่ากลัวจริงๆอ่ะก็คืออดัมวอลล็อกกับวูฟเวอรีนตัวที่มันปั้นแน่นกว่าหรือว่าตัวที่อาจจะมีเค้าเรียกว่านะบางครั้งAI มันก็ส่งผลครับบางที AI ออกสกิลดีกว่าอะไรเงี้ยในโหมด Auto Battle อย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นก็ต้องคอยระวังไว้นะครับอดัมวอลล็อกที่เขาปั้นแน่นๆแล้วก็วูฟเวอรีนที่เขาปั้นแน่นกว่าจะอาร์ติแฟกต์ดาวเยอะกว่าอะไรเงี้ยก็ต้องดูกันไปครับแต่ว่าถ้าเกิดการ์ดเขาดีกว่าเนี่ยก็มันก็ช่วยไม่ได้แล้วอ่ะพูดถึงเรื่องเกียร์นะครับผมคิดว่าเกียร์โลบถ้าเกิดเป็นเกียร์โลบ
ระดับ Mighty เนี่ย Ambush 35% มันน้อยเกินไปนะครับเทียบกับการที่เราได้ Skill 30% เนี่ยมันยังพอมายื้อชีวิตได้นิดหน่อยนะครับแต่ถ้าเกิดเป็นเกียร์โลบบริเลียนเนี่ยแน่นอนว่า Ambush มันเท่าไหร่นะมันตัน 50-60% เลยป่ะซึ่งมันเหมาะมากๆนะกับการที่จะเล่นเป็นแบบสายพรีชีพนะครับคือการที่เราจะขวดสกิล5ให้แม่งตายไปด้วยหมดเลยเนี่ยแต่ว่ามันก็ต้องแลกมากับการที่ว่าตัวละครเราจะบางมากๆนะครับบางมากๆคืออะไรบางมากๆคือบางทีอาจจะโดนสไปเดอร์แมนสกิล4ทีเดียวแล้วอาร์ติแฟกต์แตกเลยหรือว่าโดนจีนเกรย์สกิลนิดเดียวก็อาร์ติแฟกต์แตกเลยแต่ว่าถ้าเกิดเกียร์โลบแอมบูชคุณติดเนี่ยดาเมจคุณจะแรงมากๆนะครับผมเพราะฉะนั้นถ้าเกิดใครมีโลบยูเรียนเนี่ยถ้าจะเป็นออปชันเดียวที่ผมแนะนำเลยแต่ถ้าเกิดใครมีแค่ระดับไมตี้เนี่ยกำลังเลือกอยู่ว่าจะใส่เกียร์อะไรนะครับผมให้เกียร์คามอยู่อันดับสุดท้ายเลยนะครับก็ต้องมาดูกันอีกทีเหมือนที่ผมบอกไว้ตั้งแต่เล่นในทำไรบัตเทิลแล้วว่าวูรีนคุณเนี่ยสครัคเกิลหรือว่าประสบปัญหาในการทำดาเมจหรือในการเอาตัวรอดครับถ้าเกิดประสบปัญหาในการทำดาเมจก็ต้องใส่เกียร์สายทำดาเมจอันนี้คือข้อสรุปที่ผมสรุปมาให้หลังจากการลองเล่นวูรีนในโหมด2โหมดนี้นะครับผมเพราะงั้นผมหวังว่าน่าจะช่วยตอบคำถามของคนดูได้แล้วนะว่าคุณจะใส่เกียร์สายไหนนะครับผมถ้าเกิดผมแนะนำนะก็สายใหม่ก็อร่อยดีนะครับที่อะไรเนี่ยนั่นแหละสรุปให้ทีนึงท้ายคลิปแล้วกันนะครับวูรินเป็นตัว PVP ที่มันเก่งมากนะครับคือเป็นเมตาแน่นอนมันมีทั้งข้อดีข้อเสียหลายๆอย่างนะครับคือมันค่อนบาลานซ์นะครับมันชนะทางหลายตัวแล้วก็มีตัวที่มันแพ้ทางคือไม่ได้เก่งแบบโอเวอร์พาวเวอร์จนเกินไปแต่ว่าสามารถคอมพีทในเมตาปัจจุบันได้แน่นอนนะครับผมจินเกรย์กับอาดามก็ยังเป็นตัวที่เก่งอยู่นะครับแล้วก็จะมีบางครั้งที่มันชนะบ้างบางครั้งที่มันแพ้บ้างเป็นเรื่องปกตินะครับขึ้นอยู่กับ AI แล้วก็ขึ้นอยู่กับของที่เราปั้นนะครับผมเพราะฉะนั้นถ้าเกิดใครกำลังหาตัว PVP แล้วก็มีอาร์ติแฟกต์นะครับสามารถขึ้นเทียร์4ได้ตัวมันคุ้มค่าแน่นอนนะครับสำหรับโหมด PVP